เฮ้ hey, ไม่นานมานี้ฉันได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ในขณะที่กำลังสนุกอยู่ก็เริ่มคิดว่าอะไรที่ทำให้ปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้ทำไมแก้วทั้งหมดเป็นสีแดงแล้วใครเป็นคนคิดค้นบาร์บีคิวงานเต้นรำและคำขอพรวันเกิดนี่คือสิ่งที่ฉันหาคำตอบมาได้สุขสันต์วันเกิดใช่คุณนั่นแหละจากพวกเราชีวิตสดใสไงไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนก็ตามแต่ครั้งนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนฉันเองฉันสายนิดหน่อยเลยมาถึงตอนที่พวกเขายกเค้กออกมาพอดีมันทำให้ฉันสงสัยว่าธรรมเนียมงานวันเกิดมันมาจากไหนกันกลับกลายเป็นว่าปาร์ตี้วันเกิดครั้งแรกจัดขึ้นในอียิปต์โบราณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลนู่นมีเพียงแค่ฟาโรห์และทายาทเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ฉลองได้เช่นเดียวกับโรมสมัยโบราณมีเพียงแค่ราชาและขุนนางระดับสูงเท่านั้นที่จะจัดงานเลี้ยงในวันพิเศษนี้การให้ของขวัญก็มาจากที่นี่เช่นเดียวกันซึ่งเป็นหนทางสู่การได้รับความโปรดปรานและความเชื่อใจดูนั่นสิจูเลียสน้อยได้รถของเล่นล่ะสำหรับคนทั่วไปพวกเขาไม่สามารถฉลองวันเกิดได้แม้พวกเขาจะอยากจัดก็ตามไม่มีใครจดวันที่พวกเขาเกิดเอาไว้ไม่มีการบันทึกวันเกิดของแต่ละคนจนล่วงมาถึงศตวรรษที่12อย่างไรก็ตามมีเพียงผู้ชายในครอบครัวเท่านั้นที่ได้ฉลองผู้หญิงคนแรกที่ได้ฉลองวันเกิดตัวเองคือคลีโอพัตราประเทศเยอรมนีมีธรรมเนียมแปลกๆให้ผู้ชายโสดที่มีอายุมากกว่า30ต้องไปทำงานในวันเกิดฉันหมายถึงเขาต้องไปกวาดบันไดหน้าสภาเทศบาลเมืองในขณะที่เพื่อนของเขาจะโยนขยะและหินใส่เขาสามารถฉลองวันเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีผู้หญิงเดินผ่านมาและจูบเขานี่เขาต้องรอนานขนาดไหนกันทั้งวันหรอไม่ดีกว่าฉันขอไปทำตามธรรมเนียมเดิมของฉันดีกว่าการขอพรโอ้เพื่อนของฉันเป่าเทียนบนเค้กเรียบร้อยแล้วและอีกครั้งฉันสงสัยว่านี่หมายความว่าอย่างไรใครเป็นคนเริ่มการเป่าเทียนและขอพรกันเอาล่ะกลับไปยังกรีกโบราณอีกครั้งขนมพายสุดพิเศษถูกนำไปที่วิหารสำหรับวันเกิดของอาร์ทิมิสตัวพายเป็นสัญลักษณ์แห่งดวงจันทร์และเทียนเป็นแสงของมันในยุคกลางของประเทศเยอรมนีเมื่อมีการเริ่มพิจารณาให้วันเกิดเป็นวันเฉลิมฉลองผู้คนคิดว่าควันจากเทียนที่ถูกเป่าแล้วจะนำพาความปรารถนาของเจ้าของวันเกิดขึ้นไปบนฟ้าและถ้าคุณพูดสิ่งที่คุณขอพรออกมาเทียนจะสูญเสียพลังพิเศษนี้ไปชาวเยอรมันยังเชื่อเรื่องตัวนมในวันหยุดพิเศษมันเป็นเหมือนซานตาคลอสที่จะนำของขวัญไปให้เจ้าของวันเกิดถ้าคุณไม่ได้ของขวัญก็ให้เอาตัวนมไปไว้บนเตาซะแค่นี้ก็ได้ของขวัญแล้วฮ่าฮ่าล้อเล่นน่ะแต่ธรรมเนียมที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่ประเทศอังกฤษเหรียญและเครื่องประดับจะถูกวางไว้ในเค้กซึ่งจะถูกแบ่งเท่าๆกันให้แขกที่มาร่วมงานซึ่งทั้งเด็กเจ้าของวันเกิดและแขกจะได้ของขวัญกันทั้งหมดในประเทศจีนนอกจากเค้กแล้วเจ้าของวันเกิดจะได้ถ้วยใส่เส้นบะหมี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตที่มีความสุขและยืนยาวบาร์บีคิวเพื่อนของฉันเป่าเทียนแล้วตอนนี้กำลังเรียกแขกทั้งหมดไปยังสวนหลังบ้านเพื่อกินบาร์บีคิวขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขกับอาหารคำถามก็ปิ๊งขึ้นมาในหัวฉันอีกครั้งบาร์บีคิวถูกคิดค้นขึ้นมาอย่างไรคราวนี้ไม่ใช่กรีกโบราณโรมหรืออียิปต์แล้วแน่นอนว่าผู้คนรู้วิธีการย่างเนื้อตั้งแต่คิดค้นการใช้ไฟแล้วแต่มันกลายเป็นที่นิยมก็เพราะจอร์จวอชิงตันในศตวรรษที่18เขาเรียนรู้วิธีการทำบาร์บีคิวจากชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันฉันไปกินบาร์บีคิวที่เมืองอเล็กซานเดรียและอยู่ที่นั่นทั้งคืนคือหนึ่งในประโยคที่อยู่ในไดอารี่ของเขามีเพียงเซเลบและคนรวยเท่านั้นที่จัดปาร์ตี้บาร์บีคิวซึ่งภายหลังมันก็เป็นที่นิยมไปทั่วอเมริกาโดยเฉพาะในรัฐทางใต้ในปี1909ซอสบาร์บีคิวชนิดแรกได้ถูกนำมาวางขายในอเมริกาก่อนหน้านั้นทุกบ้านต่างมีซอสบาร์บีคิวสูตรลับเป็นของตัวเองขนมขบเคี้ยวทุกคนกำลังสนุกดื่มน้ำอัดลมและกินอาหารแต่ฉันไม่ค่อยหิวเลยตัดสินใจกินมันฝรั่งทอดเพลินๆและความอยากรู้อยากเห็นก็มาขัดความสนุกอีกครั้งผู้คนเอาไอเดียการทำมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนี้มาจากไหนกลับกลายเป็นว่ามันฝรั่งทอดถูกทำขึ้นเพราะอุบัติเหตุที่มีความสุขเดือนสิงหาคม1853เชฟจอร์จครัมนำเฟรนช์ฟรายอาหารจานเด่นของเขาไปให้ลูกค้าไฮโซอย่างไรก็ตามลูกค้าไม่ชอบความหนาของมันฝรั่งที่ถูกตัดออกมาทำให้เชฟครัมนึกสนุกเลยฝานมันฝรั่งให้บางเหมือนกระดาษแล้วนำไปทอดลูกค้าชอบมันมากและเชฟก็เริ่มนำอาหารจานนี้วางไว้บนโต๊ะทุกโต๊ะหลังจากนั้นของว่างที่ทำง่ายๆนี้ก็กระจายไปทั่วอเมริกาและกลายเป็นขนมยอดนิยมในงานปาร์ตี้แก้วสีแดงฉันรินน้ำอัดลมให้ตัวเองแล้วอีกคำถามก็แวบขึ้นมาอีกทำไมแก้วพวกนี้ถึงเป็นสีแดง
ในปี1970บริษัทอเมริกันโซโล่คัพได้เปิดตัวแก้วพลาสติกสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์นี้มันกลายเป็นของยอดนิยมของวัยรุ่นอย่างรวดเร็วพวกมันทั้งเบากระทัดรัดและที่สำคัญที่สุดคือไม่จำเป็นต้องล้างแต่ทำไมถึงเป็นสีแดงล่ะอย่างแรกเลยสีแดงที่โดดเด่นทำให้คุณมองเห็นเครื่องดื่มที่อยู่บนโต๊ะได้ง่ายขึ้น2คือจากมุมมองทางจิตวิทยาสีแดงบ่งบอกถึงความแน่วแน่และตื่นเต้นเหมือนแก้วกำลังพูดว่าเฮ้ hey, ดื่มฉันสิถึงเวลาสนุกและผ่อนคลายแล้วนอกจากนี้สีแดงก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักซึ่งเหมาะสุดๆที่จะใช้ในที่ที่มีบรรยากาศของงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองปิญญาต้าแต่ตอนนี้ฉันไม่ค่อยสนใจบรรยากาศสักเท่าไหร่เพราะตรงหน้าฉันมีธรรมเนียมปฏิบัติของปาร์ตี้ที่น่าสนใจอยู่การตีปิญญาต้านั่นเองมันสนุกมากแต่ทำไมล่ะไม่มีใครรู้ต้นกำเนิดที่แน่ชัดของปิญญาต้าพิธีกรรมเหมือนปิญญาต้านั้นปรากฏขึ้นมาทั่วทุกมุมโลกแต่มีความเชื่อว่ามันมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนที่บรรพบุรุษของปิญญาต้าคือโคมกระดาษและมังกรแต่ชื่อปิญญาต้ามาจากภาษาอิตาเลียนซึ่งหมายถึงหม้อดินเผาทรงกลวยนานมาแล้วผู้ที่อาศัยในสเปนอิตาลีและโปรตุเกสได้ตีหม้อดินเผาที่เต็มไปด้วยผลไม้ให้แตกซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงวันสิ้นสุดของฤดูการเก็บเกี่ยวแต่ทำไมปิญญาต้าถึงไปเกี่ยวข้องกับเม็กซิโกล่ะที่นั่นมันได้รับความนิยมและกลายเป็นหนึ่งในธรรมเนียมที่ขึ้นชื่อที่สุดในทุกๆปาร์ตี้วันเกิดไม่มีงานที่จัดขึ้นโดยไม่มีปิญญาต้าแต่กว่ามันจะปรากฏขึ้นในประเทศนี้ก็ตอนศตวรรษที่16เมื่อชาวสเปนมายังเม็กซิโกการเต้นในขณะที่ฉันพยายามไขข้อสงสัยเพื่อนก็ลากฉันไปฟลอร์เต้นรำเดี๋ยวสิฉันเต้นไม่ค่อยแต่มันก็สายเกินไปแล้วฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันทำเหมือนเต้นแต่จริงๆแล้วกำลังดูคนที่เต้นอยู่รอบๆตัวพร้อมสงสัยว่าทั้งหมดนี้เป็นมาอย่างไรเมื่อนานมาแล้วผู้คนไม่ได้เต้นเพราะว่ามันสนุกแต่เขาเต้นเพื่อประกอบพิธีกรรมพวกเขาถึงกับนำท่าทางจากสัตว์มาเต้นภายหลังการเต้นรำที่มีรูปแบบเกิดขึ้นในนามของวอลส์แทงโก้และการเต้นลีลาดแบบอื่นๆแต่การเต้นรำแบบที่เราทำในงานปาร์ตี้เริ่มในช่วงยุค50ยุคร็อกแอนด์โรลการเต้นรูปแบบนี้เป็นการปฏิวัติในสังคมอย่างแท้จริงหลายคนมองว่ามันไม่เหมาะสมแต่จากนั้นการเต้นสมัยใหม่หลายสิบรูปแบบก็เริ่มเกิดขึ้นดอกไม้ไฟโอ้ลืมสังเกตเลยว่าฟลอร์เต้นรำเริ่มไม่มีคนแล้วแล้วทำไมทุกคนถึงไปอยู่ในสวนล่ะอ๋อดอกไม้ไฟสินะมันสวยดีจริงๆและฉันก็ไม่อยากพลาดมันไปเดี๋ยวดูเสร็จแล้วจะกลับมาเล่านะโอเคโอเคล้อเล่นนะดอกไม้ไฟแรกถ้าคุณเรียกมันแบบนั้นนะมันปรากฏในประเทศจีนมีหน้าตาแบบแท่งไม้ไผ่ที่ถูกโยนเข้าในกองไฟและแค่นั้นแหละไม้ไผ่จะระเบิดเสียงดังซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้ทูตผีปีศาจกลัวและหนีไปหลังจากนั้นตามตำนานมีคนคนหนึ่งผสมส่วนประกอบบางอย่างและกลายมาเป็นต้นแบบของผงระเบิดเขาใส่มันเข้าไปในแท่งไม้ไผ่และโยนมันเข้ากองไฟอีกครั้งคราวนี้เสียงระเบิดดังกว่าเดิมอีกมีประกายไฟลอยออกมาและปีศาจจะต้องกลัวกว่าเดิมแน่ๆชาวจีนถือกันว่านี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแค่ทำให้พูดผีปีศาจกลัวเท่านั้นแต่ศัตรูก็เช่นกันโดยการนำผงระเบิดไปใส่ไว้ในแท่งกระดาษแล้วติดไว้กับธนูนั่นแหละฉันลงลึกเกี่ยวกับทุกอย่างที่สงสัยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะไปหาความสนุกบ้างเดี๋ยวนะทุกคนไปไหนกันหมดอ่ะดูเหมือนงานปาร์ตี้จะเลิกแล้วนะเฮ้ถ้าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะเรายังมีวิดีโอสนุกๆอีกมากมายให้ได้รับชมกันเพียงแค่เลือกวิดีโอจากด้านซ้ายหรือขวาและมาใช้ชีวิตให้สดใสกันเถอะ